ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมากินมะระแต่ว่าจะกินมะระอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะไม่กล้ากินเพียวๆเกินไปก็เลยจะต้องมีส้มตำเท้าไก่ใส่หอยแครงพริก2เม็ดเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ว่าจะกินได้กี่ลูกแต่ก่อนอื่นนั้นขอตัดก่อนขอตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้1ลูก2ชิ้นนะนี่1ลูกนี่วางแล้วก็จะมีช้อนอันดับแรกคือนี่ครึ่งลูกก่อนนะเห็นช่องพี่พศกินแล้วอ่ะอยากกินเรื่องของขมมาขอบอกแต่เรื่องพริกเนี่ยไม่ต้องบอกหนูกินไม่เก่งอีกครึ่งลูกตัดชิ้นเปล่าๆไม่กล้ากินต้องกินกับส้มตำส้มตำเท้าไก่ลูกที่สองนะลูกสามลูกที่สี่พี่ว่าข้อที่ยากข้อต่อไปนะคะคุณต้องทำอาหารให้กับคนถึง200กับ1คนนำซ้ำไปกว่านั้นคุณต้องทำอาหารถึง5อย่างข้าว4วันหนึ่งเหมือนกับการจัดสำรับไทยไกลๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเขาโดยเฉพาะเตยกับโรเบิร์ตเป็นหัวหน้าทีมไม่มีประสบการณ์มาก่อนมันยังมีอยู่10ลูกทุกคนเนี่ยเขารู้หมดเลยว่าแต่ละคนเองลูกที่5ที่หกมีเม็ดมั้งอ
นอกที่6อันนั้นเนี่ยอันนี้เม็ดลูกที่7จะขอให้เลเจนมาช่วยนานแค่ไหนก็จะส่งถึงแล้วแต่ยืนยุคสมัยนั้นเราไม่ไหวหรอกขอความช่วยเราต้องช่วยเขาได้แล้วเราคงอยู่ในสตาร์ซิตี้ของเอิร์ธเอ็กซ์นะต้องบอกว่าเรื่องเล่ามันไม่เบานะไปเป็นสปีดเตอร์แหละใช่โอเคพวกคุณสองคนรวมร่างเป็นมนุษย์เพลิงเหรอลูกที่8ฝ่ายดีของท่านผู้นำพูดว่าดีนี่สรุปง่ายไปมั้งเรารู้สึกว่าไม่บอกเลยมาจากเอิร์ธไหนกันเบาหวานที่ที่กำลังจะเป็นอยู่ตอนนี้คือแบบเบาหวานหายแล้วอะไขมันไขมันนี่คงหายแล้วล่ะกินมาล้ามากแล้วอะมันเป็นยาได้ไงลูกที่8ได้ขมเริ่มขมมากๆแล้วเนี่ย8ลูกจุดลูกอ่ะ2ลูกด้วยนวัตกรรมการที่ทันสมัยตั้งจอ LED ขนาดใหญ่มันต้องขืนกินแล้วอ่ะนี่คือ8ลูกอ่ะใต้ท้องทะเลอ่าวไทยนอกจากนี้ยังก่อสร้างตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยเช่นติดตั้งหลังคาแบบโซล่ารูฟท็อปสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งมีจอ LED แสดงผลการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในสาขาแบบเรียลไทม์สรุปแล้วกินได้แค่8ลูกค่ะใครกินได้มากกว่านี้มาท้าชิงเลยคลิปนี้ไปก่อนนะคะเหลือ2ลูก10ลูกเหลือ2ลูกบ๊ายบายค่ะ